สวัสดีครับเบาดินสวัสดี FC นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเสาร์ของวันที่15กันยายนครับมื้อนี้เบาดินเบาบอยน้องเมฆน้องไอ้นะครับสิมาเลาะเบิ่งเฮ็ดปวกนะครับเฮ็ดปวกเขาดอเลาะมันหามือได้ 2-3 มื้อแล้วครับมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิมีบ่ฝนก็ตกเมื่อคืนนี้นะครับบ่ฮู้ว่าเฮ็ดปวกสิเปื่อยบ่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานด้วยครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้บ่ครับสวัสดีครับขอมื้อแรกครับมื้อนี้มาครับเบาบอยครับผลมาบอยครับครับสวัสดีครับน้องเมฆน้องไอ้ครับสวัสดีค่ะนี่พากันพาลูกพาหลานมาหาเลาะเบิ่งเห็ดกันเก็บเก็บน้องเมฆครับพี่น้องเห็ดปวกบานนะพี่น้องเอามือเก็บเอาบ่ตรงคนหากเพิ่นไปดอกครับถ้าจุ้มๆจังได๋จุ้มหน่อยๆเล็กๆแล้วไปดุ่นอีกครับสิสวยครับขาทั้งนั้นเก็บเก็บน้องเมฆเก็บพี่บอยว่าถ่านี่ว่าถ่านจ้าอีกสองมูใหญ่ๆพี่บอยมามามาเล็กใช่ล่ะขุ่น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 ไข่มันบานเนาะอันนั่งแข็งเลยเนาะโอ้แบบนั้นเก็บตรงนี้เก็บคือบ่เอามีดจิ้มมาเด้อครับเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดครับพี่น้องครับเก็บเห็ดเหมือนกันครับผมพี่น้องครับมื้อนี้หลายหลายครับผมพี่น้องเบาบอยกับน้องเมฆเอิ้นเบาดินพี่น้องว่าเห็ดปวกมูบักไงว่าซั่นว่าใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้อนั่นเห็นบ่เฮาเอาอยู่หั่นเฮาเอาอยู่หั่นที่ว่าเป็นเสียนน่ะพุ่นๆไปเก็บพุ่นๆเหมือนจะมูใหญ่พุ่นแม่นๆนี่หม่องเขี้ยขอคอยทายมันหมูมันบางเก็บไปเรื่อยๆไปหาจุงใหญ่คนตกใจพี่น้องทายมื้อวันกันของพ่อนี่พอดีเลยนี่อือให้ปวกพี่น้องครับอือเก็บน้ำลงดินบานแล้วพี่น้องผมครับน้ำลงด้วยเดี๋ยวขึ้น2ดอก3จังมันว่าจังมันว่าเออพี่น้องครับมาดินกับสิเก็บเอาลูกครับพี่น้องพี่น้องบานมืดครับหมู่บ้านบ่ได้มากอยู่ใกล้กันกับหมู่หมู่บ้านนี่ด้วยครับผมพี่น้องมวลเก็บเก็บต้องกันครับขอบคุณครับพี่น้องครับบ้านหมู่บ้านนี่ผมคือจะให้คิดได้แบบปลายเลยหมู่บ้านมึงบอกไงดึงเอาโลดอ่ะดูตุ๊ด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 เริ่มบานแล้วพี่น้องวันนี้ได้ไปสตาร์นึงนะครับเอาไปให้คุณยายบ่เป็นเอาไปคุณยายคุณยายมาเอาเพิ่นเอาไปวัดครับเอาไปเกียงครับเกียงไปวัดไปกันครับฮึถ้าจังเป็นว่าดึงมาได้แล้วดึงเลยดึงเลยพอว่าการนี่จ้าโอ้ยเอาดอกจริงเด้อดอกจริงเด้อเก็บเห็ดปวกแล้วก็เก็บเห็ดผงสาดครับพี่น้องครับครับผมเห็ดผงหลักออกพี่น้องเบาดินบ่ได้เอามีดมาเอาตะเสียมมาครับผมนะพอเห็ดหยังก็เอาเด้อพี่น้องกินได้เอาเบิดครับเป็นเกิดไม่เฮากินแล้วเนาะพี่น้องเนาะปวกครับบานละครับพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยพอตอนบานหมอบ้านบ่าวดินกลับมาก็บ่มาพอครับพี่น้องคือว่าล่ะครับเฮ็ดปวกกระดอเป็นสีดำครับพี่น้องหมดลิ้นกัดเลยพี่น้องบ่าวดินก็สิดึงเอาเลยครับบ่ต้องขุดเพิ่นหยังครับกินแต่ดอกเพิ่นนี่แหละพี่น้องขาเพิ่นก็บ่ต้องเอา
เพราะว่าเฮ็ดปวกเขาดอกกะดอกเพิ่นใส่ได้ครับขาเพิ่นกะสิเป็นแหลมๆลูกบ่เอาดอกครับพี่น้องครับให้แข็งๆเด้อพี่น้องยังงามๆอยู่บ่าวบอยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับได้ดีครับดอกนี้แข็งอยู่บ้าบ่อยดอกบักนี่ปาดพี่น้องครับพี่น้องครับคุณน่ะอุ้ยน้องเมฆคุณน่ะเต็มเลยพี่น้องครับผมดอกนี้แข็งอยู่พี่น้องผมครับใช่มากครับดอกงามเลยครับดอกงามน้องบ่าวบ่อยบานอยู่แต่กระแข็งครับพี่น้องพากันหลงทางครับพี่น้องครับเอาดินเนี่ยกำลังสียังไปหารถครับพี่น้องผมมือนี่ก็ได้เฮ็ดปวกถือว่าทั้งจูมทั้งบานครับกับบ่าวบอยน้องเมฆน้องไอครับข้าวเศร้าก็บ่ทันได้กินพี่น้องเอ้ยอาดินก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายเด้อครับตอนนี้กำลังย่างไปหารถครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้านห้อยดินนี่ด้วยครับหากินตามฤดูกาลพี่น้องพอก็ยังบ่ทันน่ะฮู้สึกโตหรอกครับบ่าวดินก็รอความหวังบ่าวดินก็สวดมนต์ซุมื้อครับให้พอฟื้นขึ้นมาแต่บ่าวดินก็ต้องเฮ็ดหน้าที่ให้ดีที่สุดล่ะครับกำลังย่างไปหารถครับพี่น้องครับครับผมบ่าวดินกสิกรล่ะครับตากแดดนาดำปีๆครับพี่น้องผมมื้อนี้ก็ถือว่ามานะครับเฮ็ดปวกนะครับก็ได้ทั้งบานทั้งตูมนะครับนะครับนี่ครับ2คนครับบ่าวบอยครับน้องเมฆก็ได้กระต่ายนึงครับนี่ครับผมเริ่มบานแล้วครับบ่าวดินขอบคุณแห้งเอิ้งแห้งใจขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องจากแม่ๆทางบ้านเด้อครับพี่น้องทางฝั่งลาวเอ้ยอ้ายชายยิ่งน้องนุ่งที่อยู่ทางต่างแดนนะครับที่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้ลูกหลานนะครับบ้านห้อยดินบ่าวบอยแดนดินอีสานนะครับขอบคุณครับ7นาทีอีสานพาลดน้องเมฆน้องไอนะครับลูกหลานบ้านห้อยดินนะครับที่สืบสานวิถีชีวิตการทำมาหากินการดำรงชีวิตของคนอีสานแบบนี้บ้านน้อยๆ3หลัง3ช่องบ่ท่านเด่นบ่ท่านดังนะครับบ่ท่านได้มีชื่อมีเสียงนะครับฝากแม่อ้อมอกอ้อมใจอีพ่ออีแม่นี่เด้อครับซอยเสียซอยสนับสนุนสานฝันให้ลูกหลานไปฮอดฝันนี่เด้อครับให้พี่น้องดีแม่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ